สำหรับข่าวในคลิปนี้นะครับแอดบอกเลยว่ายิ่งใหญ่และก็ทุกคนต่างรอคอยอย่างแน่นอนฮะเราจะเริ่มกันที่การเดินทางกลับเกาหลีในครั้งนี้นะครับโดยน้องแบมแบมได้เจอกับพี่บอยและก็เฟย์ด้วยนะฮะซึ่งทั้งสองคนเองเขาก็เดินทางเพื่อจะไปเที่ยวที่เกาหลีครับและก็ได้บินไฟล์บินเดียวกับน้องแบมแบมด้วยหรือจะเป็นข่าวล่ามาแรงนะครับที่ทุกคนมองว่ามีมูลความจริงอย่างแน่นอนกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่จะมาในรายการแบมเฮาส์หรือว่าแบมจิบในซีซั่นที่2นี้ที่เตรียมจะมาเป็นแขกรับเชิญคนๆนั้นก็คือปาร์คจินยองครับไม่ใช่จินยองที่มาจากสมาชิกก็อตเซเว่นนะแต่ว่าเป็นประธานค่าย JYP นี่แหละครับก็คือลุงผักของเรานั่นเองที่ก่อตั้งวงก็อตเซเว่นขึ้นมาบอกเลยว่ามีมูลความจริงอย่างแน่นอนฟังในคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณกนกวันร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับสำหรับข่าวในคลิปนี้นะฮะแอดจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันสักหน่อยว่าในเวลานี้เองตาหนูของพวกเราเขาเดินทางกลับถึงเกาหลีปลอดภัยดีและก็น่าจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วล่ะครับเพราะว่าการมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยของเรา Area 52 in Bangkok เมื่อวันที่28และก็29ตุลาคมที่ผ่านมาแอดว่าน้องอ่ะใช้พลังงานไปเยอะมากจริงๆครับเพราะด้วยอากาศประเทศไทยที่ร้อนจัดๆแล้วเวทีเองก็ใหญ่เสียเหลือเกินนะฮะตอนนี้น้องก็คงจะได้พักอย่างเต็มที่แล้วแต่เมื่อพูดถึงงานคอนเสิร์ตนะครับแอดก็มีคลิปล่าสุดอยู่คลิปนึงซึ่งเป็นวิดีโอที่มีแฟนๆได้เก็บภาพน้องไว้ครับเขาได้นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันเป็นคลิปที่แอดเนี่ยเห็นครั้งแรกก็อึ้งเช่นกันเลยครับเพราะจากคลิปนี้ที่ทุกคนกำลังดูอยู่เหมือนน้องแบมแบมกำลังเดินอยู่ท่ามกลางดวงดาวสีเขียวที่โอบล้อมน้องไว้ตลอดการเดินเลยครับเป็นภาพที่สวยมากจริงๆฮะและก็นี่เลยน้องแบมแบมเองเขาก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วเช่นกันน้องก็เลยได้นำคลิปนี้นะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันผ่านทางสตอรี่ IG ของน้องด้วยครับเป็นคลิปที่สวยงามมากจริงๆนะฮะน้องเหมือนเป็นเทวดาเดินท่ามกลางหมู่ดวงดาวสีเขียวที่ระยิบระยับรอต้อนรับน้องอย่างสวยงามมากๆเลยและก็วันนี้เองครับที่น้องแบมแบมได้เดินทางกลับไปที่เกาหลีนั้นระหว่างที่น้องกำลังนั่งรถบัสนะครับเพื่อไปขึ้นเครื่องบินน้องแบมแบมเขาได้เจอกับพี่บอยปกรณ์และก็เฟย์จากวงเฟย์ฟางแก้วด้วยฮะซึ่งทั้งสองคนนี้เองเขาก็กำลังจะเดินทางไปที่เกาหลีเพื่อไปเที่ยวกันนั่นเองครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนโดยทางด้านคุณบอยนะฮะเขาก็ได้ขอน้องแบมแบมถ่ายรูปและก็นำมาแชร์ให้พวกเราได้ชมกันพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นบอกว่าพี่แบมก็คือสดใสไนท์เฟรนลี่เรียบง่ายดีใจกับคอนเสิร์ตด้วยนะครับปอลอเอารูปมาฝากแล้วนะทุกคนที่มารอส่งชั้นที่สนามบินฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งตอนที่พี่บอยนะครับเขาเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแกเดินทางมาถึงก่อนน้องแบมแบมอากาเซ่ที่รออยู่นะครับแล้วได้เจอกับพี่บอยเขาก็เลยหวีดให้กับพี่แกไปหนึ่งกลุ่มครับเจ้าตัวนะฮะตอนที่เห็นนะฮะยังตกใจเลยว่าแฟนๆอากาเซ่คือเยอะมากๆเลยครับมาไปงง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 ไป
บ้างคะและก็มาถึงข่าวใหญ่สำหรับคลิปนี้เลยนะครับมีเบาะแสมาว่าแขกรับเชิญคนต่อไปที่จะมาถ่ายรายการแบมจิบหรือว่าแบมเฮาส์ก็คือพักจินยองเจ้าของค่าย JYP หรือลุงผักที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองครับซึ่งคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ก่อตั้งวงก็อตเซเว่นขึ้นมาให้พวกเราได้รู้จักกันนี่แหละครับและเหตุที่ทุกคนสงสัยว่าใช่แน่ๆว่าพักจินยองเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับน้องแบมแบมก็เพราะว่าในแอป X นี่แหละครับทางลุงผักเขาได้เตรียมที่จะปล่อยผลงานเพลงใหม่ของเขาในวันที่20พฤศจิกายนนี้ด้วยเพลง Change Man และในเวลาต่อมานะครับทางด้านน้องแบมแบมก็ได้มาเมนใต้รูปของลุงผักเขาด้วยครับโดยน้องได้บอกว่าเจอกันครับพี่ชายเอาละสิครับทุกคนแสดงว่าสิ่งที่น้องแบมแบมเคยบอกไว้ในรายการแบมเฮาส์ EP ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีอยู่หนึ่งคนที่น้องอยากให้มาออกรายการของน้องมากๆและคนคนนั้นก็คือปาร์คจินยองหรือว่าลุงผักนั่นเองครับพวกเราก็มารอชมกันได้เลยฮะแอดว่าข่าวนี้ 100% อย่างแน่นอนและเมื่อพวกเขาได้เจอกันแล้วนะครับแอดเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องให้ได้พูดคุยและก็ลวงลึกเรื่องของน้องแบมแบมเยอะแน่ๆครับทั้งเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกน้องแบมแบมมาเป็นเมมเบอร์คนสุดท้ายของวงก็อตเซเว่นหรือจะเป็นระหว่างการที่น้องเป็นศิลปินอยู่ในค่าย JYP น้องแบมแบมเป็นอย่างไรบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของตอนที่น้องแบมแบมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ JYP ทางคุณพักจินยองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแค่คิดก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนแอดนี่รอคอยเลยฮะและถ้าให้แอดได้ประมาณการนะครับว่าตอนดังกล่าวจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่24พฤศจิกายนนี้เพราะว่าเพลงใหม่ของลุงผักเขาจะปล่อยในวันที่20พฤศจิกายนนั่นเองครับและเมื่อพูดถึงรายการแบมเฮาส์แล้วนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับทุกคนตอน 5:00 นกับแขกรับเชิญที่เซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยเรามากๆเลยกับน้องเต็นจากวง NCT และก็วง WV โมเมนต์แท็กกุกไลน์กำลังจะกลับมาอีกครั้งละครับและครั้งนี้เองแอดก็บอกได้เลยนะฮะว่าน่าจะเป็นอีก1ตอนที่มียอดวิว1ล้านวิวเร็วที่สุดเป็นอย่างแน่นอนครับดังนั้นนะฮะห้ามพลาดด้วยประการละทั้งปวงนะครับ 5:00 นเรามารอชมกันได้เลยนะครับกับการเจอกันของน้องแบมแบมและก็ของน้องเตนผ่านช่อง YouTube แบมเฮานั่นเองและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตนะครับของน้องแบมแบมที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ